ตอนนี้เวลาเที่ยงคืนแล้วนะของวันที่12รอยต่อวันที่13ตอนนี้น้ำแห้งระดับหนึ่งนะที่ศาลาของเรียนเห็นไหมครับนะน้ำจากทางกรมงนะไหลเข้ามาเติมตลอดครับเนี่ยจะทรงตัวประมาณนี้แล้วแหละนะไหลเข้ามาเรื่อยๆเลยฮะนี่ฮะงั้นยากแต่ว่าน้ำก็โอเคก็ตีเยอะนี่ฮะมาเติมอย่างนี้ตลอดเลยครับเพราะงั้นจะมีร้อยห้าแต่เนี้ยมันก็ทรงประมาณนี้จะถือว่าจะได้ละต่อให้ไม่แห้งสนิทนะฮะก็มีการเติมน้ำไปทางผ่านของน้ำอะเพื่อไปไหนต่อเนี่ยฮะดูน้ำมันไหลไปนะฮะเนี่ยไหลไปหาท่อฮะเนี่ยน้ำมาหาทางจะไปละเห็นฮะไหนฮะไปนี่ฮะนี่ฮะน้ำใสเลยนะลงท่อนี้ฮะแล้วไปโผล่ที่ไอ้เนี่ยคลองตรงเนี้ยท่าทางเข้าสินนะฮะเนี่ยไหลไปตรงนี้เองฮะไหลเข้าไปนะครับจะออกที่โน่นดังนั้นน้ำจะไม่มีรถอันนี้เราก็อยู่แค่นี้เป็นป่าทางฝั่งกระทรวงเกษตรน้ำรถนะฮะแต่ว่าทางนี้เป็นอ่างกระทะนะฮะเห็นเส้นทางน้ำฮะใสจริงเลยฮะตรงเนี้ยกลายว่าตรงนี้ต่ำแล้วก็คือน้ำก็ไหลมาทางนี้หมดนะแต่มันจะไหลมานะฮะตามคลองต่างๆก็มาที่นี่หมดเลยเดี๋ยวเราจะไปดูข้างล่างกันนะฮะเดี๋ยวขอจอดรถก่อนนิดนึงนะตรงนี้แห้งหมดแล้วครับนะยังเหลือแต่ตรงนั้นสิไม่รู้ทำยังไงสต็อปครับ